จะพาพี่แนทไปกินไอ้นี่เว้ยพิซซ่าพี่แนทผมบอกเลยนะต้องต่ำกว่า1นาทีครึ่ง3 2 1ไปครับสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมต้องทำตามบอกเนี่ยต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้าปืนแคลนะครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่แนทอีกแล้วพีเตอร์ CNX นะครับผมเย่วันนี้พี่แนทมาคุมซอยคุมซอยใหญ่ครับซอยใหญ่ครับอันนี้เราอยู่แถวถนนพระอาทิตย์นะถนนพระอาทิตย์ครับวันนี้เราจะพาพี่แนทไปกินไอ้นี่เว้ยพิซซ่าที่เขาว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ร้านอะไรนะคาซาปิกาโซซึ่งร้านก็อยู่นี่แหละครับผมก็อ่านมาแล้วครับใช่ครับที่เราอ่านตรงนี้แล้วก็เราเดินไปเปิดตรงนี้ใช่ก็นอกจากพิซซ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอย่างอื่นด้วยนะวันนี้เขามีเยอะแยะเลยแล้วก็พิเศษก็คือว่าร้านเขามีชิ้นหนึ่งใหญ่มากชิ้นละประมาณโลกว่าชิ้นนี้ใช่ไหมชิ้นนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่าสถิติของร้านนี่คือ3นาที20วินาทีวันนี้คือพี่แนทจะมาลองกินชิวๆดูชิวๆแบบไม่รีบให้มันแบบว่าสถิติเท่าไหร่นะเฮียสามนาที20มาลองดูไม่รู้ทำได้หรือเปล่าจริงมาลองนั่นแหละ okay, เดี๋ยวมาลองดูว่าพี่แนทจะกินเท่าไหร่แต่ว่าจะขอกินแบบชิวๆนะชิวๆแล้วคือเดี๋ยวพี่แนทก็จะมาตั้งใจว่าจะมาด้วยใช่ตั้งใจจะมาถ่ายอยู่เหมือนกันครับไหนยังไงไหนเหลาสิยังไงต่อแต่ว่ายังยังรอก่อนวันนี้กินชิวๆถ้าจะดูกินจริงๆนี่คือเดี๋ยวไปดูที่จริงจังไปดูช่องผมไปติดตามช่องผมPeter Cinex เผลอๆถ่ายวันนี้เทปพี่แนทลงก่อนด้วยไม่ดีเดี๋ยวไปดูในร้านกันครับผมโอเคจัดไปครับอยู่บนโต๊ะนะครับผมตอนนี้พิซซ่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในปัตตภีคือจริงๆอ่ะที่เรามาวันนี้เพราะว่าอะไรไอ้ก๊อตช่องแดกให้เด็กไม่ใช่ช่องเด็กแดกเยอะกว่าอ๋อเหรอท้าเด็กแดกเยอะกว่าท้าพี่แนทอินเตอร์ซีเน็กแล้วก็ท้ากูด้วยของมันกินไว้เท่าไหร่นะ9นาที9นาทีครับแต่เร็วที่สุดของร้านตอนนี้คือ3นาที24วิใช่ๆวันนี้ครับเบาๆผมแค่จะแบบกินแบบชิวๆนะเบาๆของพี่แนทคือตั้งเป้าคือเอาแบบชิวๆก็คือแค่เร็วกว่า3นาที24ก็พอแล้วคือเร็วกว่าไอ้เหี้ยก๊อตเติมสมดูดิเนื้อแบบแซลมอนปลาหมึกโปรดิชิ้นนึงอยู่ที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่299บาทก็คือหนัก1กิโลเนาะ1กิโลกว่า1กว่า1กว่า299เริ่มต้นที่เนาะอุ้ยใหญ่มากของผมเป็นหน้าเปปเปอโรนีของมึงเป็นซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยเริ่มเลยพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะก๊อปสูตรคุณนะมาเลยเฮียต้องดีก่อนใช่มั้ยมาผมจับให้มั้ยเอาไหนอ่ะได้เดี๋ยวคุณจะได้ไม่เสียเวลาได้ๆๆเพราะไงผมก็เดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวดูเวลาให้ผมด้วยนะว่ามันเท่าไหร่จะได้แบบวันนี้ไม่รีบเนี่ยไม่รีบ3 2 1ไปครับนั่นคุณไม่รีบคุณบอกคุณกินชิวๆคุณไม่คุยกับผมครับเยี่ยมมากดิเฮียฮะเอามั้งกูอิ่มมั้ยเนี่ยดูมันกินกูอิ่มมั้ยเนี่ยแดกเดียวอย่างเงี้ยแป๊บนึงก็จุกพี่เดินมาก่อนน้องเดี๋ยวน้องดูพี่นะเฮียตามมาสุดเลยเออใกล้แล้วเห็นป่ะเนี่ยแป๊บๆเดี๋ยวหมดเลยหนึ่งนาทีแล้วนะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่หนึ่งนาที46
ไปต่อเอาตรอเดี๋ยว3นาที20แล้วบอกนะไปกินนะระหว่างนี้พี่เนี่ยทำอะไรช่วยกูแดกไหมกี่นาทีแล้วนะพี่1นาทีแล้ว2นาทีแล้วพี่มึงชิวชิวแล้วท่านผู้ชมชิวชิวไปก่อนจริงป่ะมันต้องแบบอย่างนั้นเหรอมันต้องแบบอย่างนี้เหรอมันอร่อยมากเลยนะอร่อยพี่หน้าเนี่ยอยากกินดีๆอ่ะมันนุ่มมากเลยนะอยากกินดีๆเหรอใช่กินดิได้เดี๋ยวกินครับเดี๋ยวรอทำสถิติให้ร้านเขาก่อนครับอยากดูแบบว่าเต็มๆไปติดตามพี่ท็อกอินเตอร์กินเลยใช่ครับว่าจะกินได้เร็วที่สุดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทำในช่องตัวเองครับที่ช่องเฮียผมก็จะเกรงใจเฮียนิดนึงนี่มึงเกรงใจอยู่เกรงอยู่นี่มึงเกรงใจนะเรียบร้อยหมดครับมันเท่าไหร่สามนาทีเป๊ะเลยค่ะสามนาทีเป๊ะสามนาทีเป๊ะครับผมหมดตรงนี้ได้ประมาณ2 นาที 50เราเบาครับผมประมาณนี้ก่อนกินของเฮียต่อได้ไหมครับกูไม่เชื่อว่าเขากิน9นาทีเฮ้ยพี่ลองกินดูแน่แน่ง่วงทำไมอุ้ยว่าน่าจะเป็นลูกปลาวันนี้กินแบบอร่อยมั้ยมันนิ่มมากเลยนะอืมนะเออของเฮียมาทีหลังผมไงอืมก็คือมันนิ่มมากเลยนะอุ่นอยู่อร่อยนะอร่อยมากอร่อยจริงอ่ะอร่อยนะอร่อยมากอร่อยจริงคือแป้งบางแล้วแบบนิ่มนะใช่ชีสแม่งแบบว่าดีอ่ะก็น่าถูกใจเกลือดีครับสามดีหยุดแล้วเหรอหยุดแล้วต่อโอ้ยกดหยุดไปอ่ะเลยไม่รู้เลยเออโอ้ไม่งั้นนี่ก็มีแบบผมว่าพี่ก๊อตรับแน่ไม่ทันอ่ะพอจะประมาณรักสบาย8 นาที 59ใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่นะไม่เนี่ยต้องกินแดกเด็กยังแดกเยอะกว่าเด็กยังแดกเยอะกว่าอันนี้เป็นคอลลี่ฟลาวเวอร์เป็นดอกกระหล่ำชุบแป้งทอดโอเคผมกินอันนี้ได้ไหมอร่อยจริงนะอู้หูอันนี้ดีครับดีเลยอ่ะเมื่อเช้าเพิ่งกินหมูปิ้งมาเห็นไอ้แค่นี้แล้วแบบหลอนเลยใครพูดจังมึงอ่ะผมอ่ะเรื่องของเรื่องคือพี่แนทอยากจะกินพวกเบอร์เกอร์ของทอดแล้วคือร้านเนี่ยบังเอิญว่าทางไอ้พวกไอ้ก๊อตมันหามาพอดีไงเลยมาสั่งสอนมันเบาๆอันนี้กินแบบชิวๆนะไม่ได้รีบอะไรเลยนะเบาแค่เห็นท่ามันเขาก็กลัวแล้วตั้งท่าอย่างเงี้ยบอกแล้วเฮียเกรงใจร้านคนเขาคนเยอะเลยเฮียที่เกรงใจมากเลยแบบแล้วก็นี่สรุปกันก่อนเลยว่าวันนี้พี่นัทกินไป3นาทีพอดีเลยเร็วกว่าที่เขาทำไว้ของร้านก็คือ3 นาที 24 วินาทีแต่กินแบบชิวๆนะถ้าอยากจะดูแบบตัวเต็มเร็วๆแบบจัดๆเลยไปดูที่ช่องอินเตอร์ CNX เฮียเฮ้ยกระหล่ำไม่ดีเลยดีแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มชิมแต่ละเมนูแล้วกันเนาะนี่นะครับเราก็จะโซโล่จะมากินกันแบบว่าพูดดีพูดดีได้ครับเมื่อกี้ก็พูดดีผมบอกแล้วพูดดีแบบหิวอันนี้คือหน้าที่ผมกินเมื่อกี้ที่มึงก็ชิมไปเหมือนกันใช่แต่ผมชอบอันนี้มากเลยนะไอ้ตัวเนี้ยอันนี้อร่อยมากเลยนะดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำชุบแป้งทอดอร่อยมากจริงผมอยากชิมอันนี้มากเลยเดี๋ยวผมกลับมาเป็นไก่สเต๊ะอันนี้เป็นพาสต้าฟิลูชินีแซลมอนเนาะใช่เหรอมันทอดฝรั่งจ๋าเลยรู้มากเลยผมชอบซอสเขาเหรอใช่ผมชอบซอสก็แล้วแต่คนชอบนะใช่ครับซอสตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วด้วยผมลองนี่ดีกว่าแซลมอนอินตัวนี้ก็มีปลาอุ้ยว้ายนี้ลองแซลมอนจิ้มกับอะไรมายองเนสอร่อยเว้ยทำไมแซลมอนรสชาติแปลกมันมะเขือเทศเอาเหรอครับหยอกพี่แนทอยู่เชียงใหม่แล้วแบบว่ารู้สึกแบบอยากมากรุงเทพไหมก็ใช่ครับแต่ว่าผมอยู่กรุงเทพนี่ผมอยากไปเชียงใหม่ครับเหมือนอยากจะสลับกันไหมเหมือนเพราะพี่แนทถ่ายพวกเชียงใหม่บ่อยๆอย่างนี้เนาะทำไมก็กรุงเทพน่าสนใจที่ถ่ายเยอะนะเนาะ
ูก็มองว่าเชียงใหม่ก็มีอะไรที่ถ่ายเยอะเหมือนกันเชียงใหม่แคบจะตายจริงเหรอมันต้องไปสลับกันเนี่ยคนละฟิลอย่างเงี้ยนะอยากไปเชียงใหม่เนาะเพราะว่าพี่ซีเขาติดสาวอยู่มช.อันนี้คือจุดหลักเลยเบอร์เกอร์ไหมของพี่นัทบอกบ่นไงตอนที่มาบนรถอยากกินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์ยังมีอีก3ชิ้นกำลังมานะครับผมเดี๋ยวลองชิ้นนี้ก่อนแล้วกันลองชิ้นนี้ก่อนว่ารสชาติถูกปากไหมกินไม่ครับอร่อยกินกับมายองเนสแล้วเข้ากันเข้ากันแต่ถ้าเขาราดมาข้างในน่าจะดีผมบอกเลยว่าปกติพี่นัทนี่เป็นคนกินง่ายมากกินอะไรก็อร่อยถ้าร้านไหนที่พี่แนทไปแดกแล้วไม่อร่อยนี่คือกูบอกเลยว่าอย่าไปเจ๊งอย่าไปอ่ะร้านนั้นเตรียมเจ๊งได้เลยคือแนทแม่งกินอะไรก็อร่อยนะจริงๆแล้วยังไงถ้าเบอร์เกอร์ดีดีครับเนื้อแน่นแต่ปกติเนี่ยผมถามไปแล้วว่าไม่มีความรู้เลยทำไมบางที่เขาราดซอสมาให้บางที่เขาไม่ราดเขาลืมจริงเหรอแล้วถ้าเกิดเบอร์เกอร์จริงๆนะเอาแบบเป็นเบอร์เกอร์จริงๆได้ป่ะที่เขากินกันนะจะไม่ใส่พวกผักไม่ใส่มะเขือเทศเบอร์เกอร์ต้นตำรับจริงๆจะเป็นแค่ขนมปังประกบกับเนื้อแล้วก็ชีสแค่นั้นเองเวลามึงใส่ผักมันจะไม่ได้แบบรสชาติแบบเนื้อจริงๆนี่หรอกป่ะอันนี้คือจริงๆเลยใช่ไหมจากนอกเลยดูหน้ากูสิข้อมูลจริงครับจริงครับผมทำการบ้านมาครับผมอันนั้นคืออะไรครับผมอกไก่เฮียใช่ชอบช่วงนี้เฮียละเอียดอ๋อช่วงนี้ละเอียดต้องกินอกไก่นะใช่ครับรอทานใหญ่ๆเลยเฮียอกไก่เฮ้ยอันนี้ข้างบนมีกระเทียมโรยมาด้วยนะวันนี้พี่ทีเก็บอินเสิร์ตนานเหรอแต่ผมว่าพี่ทีถ่ายพี่ทีอินเสิร์ตประมาณชั่วโมงนึงนะวันนี้พี่ตั้งใจถ่ายมาก30วิ30วิใช่ครับแต่อาหารกว่าจะมาครบก็นานนะก็นานนานครับพิซซ่าอร่อยจริงคอนเฟิร์มพิซซ่าอร่อยพิซซ่าคือนุ่มมากดีมากมันต้องจะเป็นแนวโฮมเมดด้วยนะใช่ไก่เดี๋ยวอันนี้คือน้ำอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวอันนี้คือน้ำใสๆใช่ไหมผมมองไปอะไรรู้ไหมน้ำนมว่าทำไมเอานมใครเอานมกินกับปอเปี๊ยะกูก็มาเอานมให้กูจิ้มทำไมว่าเฮียไม่ไหวแล้วเฮียต้องนอนจริงๆมองเป็นนมจริงไม่เล่นมุกนะไหวแล้วเฮียต้องนอนจริงแล้วอ่ะเพราะอะไรจากพิซซ่ามันใช้2นิ้วไงพี่อืมแล้วเอา2นิ้วผมไม่ต้องนอนเลยอืมเฮ้ยได้อยากกินแบบนี้ได้เหรอเฮียกินไม่ได้แต่ผมกินได้ผมกินให้อร่อยอร่อยนี่จะอร่อยนะอันนี้ดีนี่ดีอันนี้เป็นหอมตอนนะกินกับนมธรรมชาติธรรมชาติอันนี้เป็นคับแซนด์วิชหรือเปล่าครับโอ้ยมาแบบแน่นๆจับคำเดียวได้ไหมเนี่ยมันจะคำใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ได้อยู่ได้อยู่แล้วนะครับผมหมดกันไปแล้วครับผมครับผมแต่คือจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าถือว่าวันนี้ร้านนี้แนะนำนะผมจะบอกว่าส่วนตัวผมชอบพิซซ่ามากพิซซ่าอร่อยมากกับไอตัวที่มันเป็นดอกกระหล่ำทอดตัวนั้นอร่อยนะชอบอยู่2อย่างแล้วพี่นัทชอบตัวอะไรมากครับผมยังไม่เจอตัวที่พี่ชอบพี่ชอบทุกอย่างนะตอนนี้เราอยู่กันที่คาซาปิกัสโซเนาะครับอยู่แถวถนนพาทิตเลยใช่ครับอันนี้เปิดปิดกี่โมงครับเปิด 7:00 น.เช้าปิด 5:00 น.ค่ะเปิด 7:00 น.เช้าปิด 5:00 น.นะครับผมเปิด 7:00 น.เช้าปิด 5:00 น.ทุกวันทุกวันครับทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับท่านผู้ชมก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเทปนี้ลงไปนี่ไม่รู้ลงตอนไหนอ่ะแต่คือเทปเนี้ยพี่แนททำสถิติของเทปนี้ไว้3นาทีซึ่งก็เร็วกว่าสถิติของร้าน24วินาทีแต่ว่าเดี๋ยวพี่แนทก็จะมาทำอีกในช่องพี่แนทใช่ครับก็ไปรอติดตามดูว่าจะเร็วขนาดไหนที่ช่องพี่แนทนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินได้อาหารอร่อยนะอร่อยอาหารอร่อยครับครับก็ฝากช่องติดตามอ่ะฝากติดตามช่องพี่แนทด้วยบอกไว้แล้วนะหลายรอบแล้วนะแล้วก็กดลิงก์กดลิงก์อะไรครับทางร้านลิงก์ของทางร้านทางเพจทิ้งไว้ตรงนี้นะผมทิ้งไว้ด้านล่างไปติดตามโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ได้โปรโมชั่นใช่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละวันนี้ก็เดี๋ยวจะกินทูชิวนะมันทำลายได้ครับสถิติจะลองกินเบอร์เกอร์แบบที่เฮียบอกนะแบบไม่มีผักลองดูมันจริงจะเป็นแบบนี้ผักพวกนี้มันจะทำให้แบบมีกบกลิ่นพวกเนื้อพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่คือเบลกอนเกอร์นะกอนรากอนราโอ้ยชิ
ให้มันเพิ่มขึ้นพอดีเวลาเลยแล้วกันเป็นไงดีขึ้นไหมดีกว่าใช่ไหมผมบอกคุณแล้วโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม